สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พาท่านผู้ชมมาณสถานที่นี่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดโคกพิกลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่5ครับเกี่ยวหมู่ที่8ตำบลทรายขาวอำเภอวัดทรายจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งมีผู้แข่งขันฝ่ายละ7คนด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษรายการกุศลชื่อรายการว่าเตะฟุตบอลให้ครูยุทธดูเตะฟุตบอลให้อาจารย์ยงยุทธดำคำดูซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ตำนานลูกหนังเป็นผู้อยู่ในวงการสนับสนุนวงการกีฬามามากมายไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาอย่างไรสิ่งนะครับจะตั้งค่ายมวยยงยุทธยิมแล้วก็กีฬาวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็หลายๆกีฬาหลายๆประเภทนะครับซึ่งอาจารย์ยงยุทธก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับการกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้าของการแข่งขันคู่แรกระหว่าง VIP ควรชลิกกับ My Friend นะครับท่านผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นที่ใส่แว่นตาเหมือนซินเวสเตอร์สตาโลนคนนี้นะครับแต่ถ้าดูทีเหมือนฮานอนชวาเลกเกอร์นะครับสุดยอดมากๆนะครับคนนี้เป็นผู้บุกเบิกสร้างตำนานกีฬาหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ที่สำคัญจัดตั้งค่ายมวยยงยุทธยิมสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองวัดไซให้กับพี่น้องชาวอำเภอวัดไซและสร้างผลงานให้กับลูกหลานเยาวชนชาวอำเภอวัดไซมากมายวันนี้นะครับสุขภาพอาจารย์ยงยุทธไม่ค่อยดีนะครับก็มีหลายคนเป็นห่วงมีหลายคนตามหามีหลายคนคิดถึงแล้วก็อยากที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูอยากจะแสดงออกถึงความดีของอาจารย์ยงยุทธดำคำนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่รักเคารพนับถือในวงการกีฬาได้มาจัดรายการกุศลรายการแข่งฟุตบอลเตะฟุตบอลให้ครูดูเตะฟุตบอลให้อาจารย์ยงยุทธนำคำดูนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่อาจารย์ยงยุทธนะครับก็นี่อาจารย์สุดาแล้วก็คนนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคุณครูสรายุทธเตลักวานิชนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ขอโทษก่อนนะครับอย่างแรกก็ขอโทษก่อนการจัดการอาจจะครูขระไปบ้างแต่เราก็มาจิตใจเพื่ออาจารย์ยงยุทธบุคลากรกีฬาของอำเภอวัดไซลูกเลขแล้วก็ปัจจุบันนะครับทำยังไงก็ได้รายการนี้เพื่ออาจารย์ได้มีความยินดีสบายใจเพื่อแกจะพูดมาได้สักคำแค่นั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพของเราแล้วนะครับครับมีผู้ว่าการระดับสูงโอ้เยอะแยะครับตอนนี้ก็มีนะครับที่ใส่เสื้อครับมีช่างยิ้มจากท่าโสมนายกติ๋มนายกดีแล้วก็บริษัทปามดีนายกสุรินทร์สงหนูแล้วก็พอมงคลยินเจริญนะครับอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวยังไงก็สรุปอีกทีนึงนะครับลงทาง Facebook ให้ทุกคนได้รู้ครับขอบคุณครับพี่ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากอาจารย์สรายุทธเตลวานิชนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่วิไลการอาชีพวัดไซนะครับก็เป็นลูกศิษย์ครูยุทธแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุนและก็เป็นผู้จุดประกายความคิดในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนกับคุณครูยงยุทธนำคำนะครับท่านผู้ชมครับก็มีนักฟุตบอลที่ทำการแข่งขันกันหลายคู่ทีเดียวนะครับวันนี้คงจะแข่งกันหลายทั้งวันแล้วครับนอกจากนั้นก็มีอาหารมีขนมจีนมีขนมลอดช่องนะครับที่จะมาเลี้ยงรับประทานกันสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในสนามกันนะครับก็จะเป็นการแข่งฝ่ายละ7คนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับอาจารย์ยงยุทธนะครับในการจัดการแข่งขันนี้เพราะอาจารย์ยงยุทธก็เป็นบุคคลสำคัญในการจัดการกีฬาระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับเครือข่ายต่างๆนะครับ
ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นอาจารย์ณรงค์จันทร์เทพนะครับซึ่งเป็นเพื่อนซีกับอาจารย์ยงยุทธดำคำนะครับเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกันมาตลอดครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เป็นอดีตผอโรงเรียนบ้านบางโหนดนะครับเป็นบุคคลสำคัญและก็เป็นเพื่อนที่รักเคารพนับถือกับอาจารย์ยงยุทธดำคำสวัสดีครับท่านผอจัญญาครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับตรงนี้คือเพื่อนช่วยเพื่อนครับรักเพื่อนนะครับให้ถึงที่สุดนะครับก็ให้กำลังใจอาจารย์ยงยุทธนะครับเป็นอย่างสูงมาทางไลน์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับลูกทุ่งของเรือพี่เตี้ยนะครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์กันต่อๆนะครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่ถ่ายท่านผู้ชมได้ฮะ1สกัดบอลได้ถึงอ๋อเดี๋ยวจะไปพบกับบุคคลสำคัญนะครับบุคคลสำคัญคนนี้ขาดไม่ได้นะครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้คุณครูบอกว่าเพื่อพูดได้คุณครูบอกว่าเพื่อมอกเพื่อใจมากดีใจมากวันนี้ต้องพูดได้แน่นอนวันนี้ต้องพูดได้เพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะแล้วสุดยอดมากๆครับกดไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยสุดยอดครับท่านผู้ชมครับเอาคนนี้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สุดาวันนี้เตรียมร้องเพลงกี่เพลงครับก็มาเป็นกำลังใจให้พี่ยุทธค่ะให้พี่ยุทธได้ไวๆแล้วก็มีความสุขกับการแข่งบอลวันนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออาจารย์สุดานนท์รับนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราคงจะได้ร่วมสนุกกันแล้วครับยิ่งไม่พันกองหลังครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศในสนามขณะนี้กำลังแข่งขันกันเข้มข้นดูเดือดร้าวใจนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมจะลงใน Facebook ไลฟ์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของบรรจงไม้ไกลโซนครับนี่คือป้ายไวนิลนะครับเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล7คนแต่บอลให้ครูดูนะครับให้ครูยุทธดูนะครับคนที่ยืนถ่าย2คนนี้ก็คืออาจารย์ฟองทิพย์ดำคำนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยนะครับยินดีครับยินดีครับนี่คือป้ายไวนิลนะครับที่ลงในเฟซแล้วก็ที่ติดตามสถานที่ต่างๆค่าไม้นะครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ชมสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่จะได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเตะฟุตบอลให้ครูยุทธดูในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์สรายุทธ์เตระวณิชนะครับที่ได้ติดต่อประสานงานมาให้มาทำการถ่ายคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube ท่านสามารถที่จะติดตามดูในช่อง YouTube ได้นะครับท่านผู้ชมครับรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ครับไข่สน